ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา Mindfulness Family นะคะมีโอกาสกลับมาตั้งคำถามกับท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่หมูปล่อยยายปล่อยนะ3 2 1ปึ้งคาดไม่ถึงจริงๆคาดไม่ถึงจริงๆอะไรออกรายการแล้วลูกหมูปล่อยหมูปล่อยเห็นกล้องที่ไรนี้แบบว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ปล่อยมันเถอะแม่หลานฉันหลานฉันมาหมูปล่อยครับวันนี้หมูปล่อยกินพะโล้แล้วรู้สึกไงลูกหึพะโล้พะโล้สลบไปเลยเห็นไหมอีพ่อเนี่ยบอกว่าวันนี้น้องแคร์กับพี่เบิร์ดอาหารกลางวันวันนี้มีแรงเยอะไหมคะมีครับได้งานเยอะเลยไหมคะอ้าวค่ะคิดออกเลยค่ะใครคิดออกมาจากใครคิดออกมาถึงเดี๋ยวก่อนท้องก้อนเดี๋ยวก่อนหลบก่อนชมได้ทานข้าวกลางวันวันนี้หรือเปล่าชมชอบอะไรครับก็ได้ทานพะโล้นี่ลุงชมนะคะมือจัดสวนของเรานะคะเรายืนตอนนี้นะคะเราจะแนะนำทีมของเรานะคะว่าเรามีใครบ้างสุธนครับสุธนครับวันนี้ได้กินอะไรบ้างลูกตอนกลางวันวันนี้ไม่ได้ทานตามเราจะกองมรดกมันไม่ได้มามันไม่ได้มาสุธนจะเป็นคนที่จะทำคลองไส้อ่อนของเรานะคะให้แบบมีน้ำของไส้อ่อนอ่ะเฮ้ยๆต่อไปต่อไปเปลี่ยนชื่อเอาตามใจแม่พอตามใจแม่ไปสักพักเดี๋ยวมันจะกลับไปเป็นของไส้ไก่ของไส้ไก่อ๋อมันของคือเป็นของคือของไส้ไก่ของไส้ไก่ค่ะของไส้ไก่เดี๋ยวสัมภาษณ์สุธนหน่อยครับไส้อ่อนเนี่ยเก่าแล้วฮะมันเป็นตัวเรามันเป็นอิมเมจของเราของไส้อ่อนโอเคเอาของไส้อ่อนของไส้อ่อนของสุธนครับผมจะมีน้ําไหลผ่านครับในฤดูฝนนี้ครับแต่เราจะเทสก่อนสุธนมีอะไรหนักใจไม่มีเลยครับจริงเหรอจริงครับท่านรับงานบอกสวนเซนไปได้เลยนะได้อาสาโชว์นี่แหละชมจัดต้นไม้เรามี21วันมหัศจรรย์ชีวิตนะกำนันคิวกำนันคิวนะคะกำนันคิวทำอะไรอ่ะสิแล้วต้องเอาสัญญาออกมาจริงหมดแล้วแต่คุณแม่จะบัญชาครับทุกคนเสร็จแม่เลยไม่มีปัญหาพูดใหม่ได้อีกนะ40ปีแล้วใครที่อยากจะพูดอย่างนี้อีกรู้นะคะว่าเขามีคนพูดอย่างนี้มาแล้วแล้วก็อยู่กันยาวไปเลยแล้วเนี้ยล่ะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับผมมีแบ็คดีครับเนี่ยล้มไปก็ไม่ล้มได้หมดครับคือพวกเรากำลังคุยกันเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการว่าเรามีเวลา21วันมหัศจรรย์ชีวิตวันนี้วันที่12ดูตัวเลขนะคะไม่ได้ใบหวยค่ะวันที่12ไปจนถึงวันที่2เรามี21วันที่ทุกคนมีงานที่ตัวเองจะต้องเข้าไปที่เป้าหมายคือการเตรียมตัวนะคะนี่พวกคาดไม่ถึงเอาคาดเอวสิลูกเอาคาดเอวสิคาดไม่ถึงใครเคยเห็นด็อกเตอร์ทองก้อนคาดไม่ถึงบ้างกระสอบมันสั้นเป็นเดี๋ยวอาจารย์ไม่ใช่ว่ากระสอบมันสั้นนะผมไม่คิดว่าอาจารย์จะทำผมคาดไม่ถึงหมูปล่อยแม่ใช้เราก็ทำไปคุณแม่ไม่ได้ใช้คือกระสอบนะคะเป็นตัวประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ว่าสุธนเนี่ยเขากำลังขุดบ่อน้ำนะคะแล้วก็เราก็จะเอาอะไรนะลูกเอานี้ใช่ไหมคะกระสอบกระสอบปานคุกกับน้ำปูนที่เราผสมไว้กับปูนพอร์แลนด์แล้วก็เอามาปูทำรูปทรงต่างๆปั้นน้ำตกปั้นอะไรอันนี้ปั้นน้ำตกใช่ใช่และนี่คือปูบ่อด้วยผสมกับคอนกรีตเหรอครับน้ำโอเคปูขอบบ่อจะได้ไม่ต้องก่อแล้วก็ฉาบปูตามครับเห็นภาพอาจารย์นึกออกแล้วครับอันนี้เผื่อเป็นแนวทางนะเผื่อเป็นแนวทางวันที่12ครับมีเวลา21วันอาจารย์1221ก็คุณแม่ผมมีเวลา21วันครับพ่อมชัยถ้ามันออกมาตามนี้เนี่ยอาจารย์ตัวหนักตอบลูกค่ะคาดไม่ถึงไม่แม่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมถือเองอาจารย์อยู่ใกล้คุณแม่เดี๋ยวไม่ใช่อันอย่างนี้อันนี้ก่อนพ่อมชัยเดี๋ยวเอาไปเอาเป็นงานเป็นการฮะอาจารย์เอาเป็นงานเป็นการใครมีกระสอบอย่างเนี้ยกระสอบเก่าแล้วที่มันเริ่มเปื่อยแล้วเริ่มใช้ไม่ได้แล้วมีรูเยอะแยะหนูกัดบ้างอะไรบ้างช่วยเอามาบริจาคให้เราหน่อยเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่จะเป็นต้องของใหม่ใช่ไหมครับไม่ได้เลยเราไม่อยากใช้ของใหม่ครับผมเราคนบางคนอาจจะไปซื้อของใหม่มาได้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนอ่ะมีส่วนร่วมกับเรากับการทำหุบเขาครับผมเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาของเก่าคนนี้ไปทำด้วยเนี่ยมันมีคนมาบริการ
วันนี้คุณยายไอแล้วเนี่ยลูกยังไม่ช่วยคุณยายเลยเนี่ยก็เนี่ยใครมีช่วยติดต่อมาหน่อยนะครับเราจะมาใช้เราใช้อีกเยอะเลยประมาณสักมากกว่า 5,000 ชิ้นน่ะมากกว่าแม่เพราะว่าเราจะมาถ้ามันเหลือเราก็จะปูของไส้อ่อนของเราไปไส้ไก่ไส้อ่อนเราไส้ไก่หรือไส้อ่อนเอาหมูอ่อนตัดสินดีกว่าจะเรียกอะไรแน่เออไส้ไก่ไส้ไก่ไส้อ่อน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 หมูอ่อนหมูอ่อนไม่ใช่หมูอ่อนหมูอ่อนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาทำตัวแบบเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากเลยนะคะพอถึงเวลาออกกล้องเนี่ยนี่แหละขอนะแล้วก็ประสานใครดีอะเรื่องนี้ประสานเข้ามาที่นี่เลยค่ะอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานเลยค่ะหรือว่าสถานประสานพี่ปุ๋มก็ได้ถ้าอยู่แถวนี้ก็ประสานพี่ปุ๋มเข้ามาได้เลยนะคะเอามายนเอามาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินดูหน่อยนะคะเดินตามคุณแม่มานิดนึงมานิดเลยนี่เอามาเดินมาตามบ่อน้ําสุธนชี้ซิที่เธอโรยปูนไว้เนี่ยนี่คือน้ําถูกมั้ยคะสุธนไปอธิบายไล่มานิดเลยค่ะสุธนชายเป็น MC นู่นถือไมค์ขณะนี้เรากําลังเดินมาในเส้นทางที่สถูปะของเราที่จะยกในวันที่2เราเตรียมตอนนี้ผ้ามาแล้วนะคะผ้ามาถึงแล้วหนุ่มกับอามรายงานว่าผ้ามาถึงแล้วแล้วเราก็กำลังจะส่งเข้าไปสู่การปริ้นเป็นเนี่ยค่ะเป็นธงมนนะคะผ้ามาก็จะเป็นผ้าอย่างเงี้ยก่อนผ้าสีธรรมดาพอเสร็จแล้วก็จะเป็นธงมนพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราจะต้องทำธงอย่างเงี้ยนะคะที่มีหมื่นพระองค์ก็ถือเป็นการสร้างพระมหาเจดีย์หมื่นพระองค์ซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าผ้าคือหนุ่มกระอามนะคะสั่งมาจากประเทศจีนแล้วก็วันนี้คุณแม่ทราบว่าเราได้เจ้าภาพสำหรับการพิมพ์ธงแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คนทยอยเข้ามาคนละองค์สององค์นะคะคุณจี้จี้จากออสเตรเลียก็บอกว่ายินดีที่จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการทำธงมนเราก็เห็นภาพดังว่านะคะก็จะเป็นกรีนทาราทีนี้ส่วนบริเวณเนี่ยค่ะคือบริเวณที่เราจะทำให้สถูปมนตราพระอริยทาราสมบูรณ์ลูกอ่ะตัวนี้เป็นลายจ้าทองก้อนเอาไมโครโฟนอยู่ที่ใครคนนั้นพูดอาจารย์ชะงักสตันไปพักนึงไม่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่นักชมจะจัดสวนญี่ปุ่นค่ะเราก็จะมีที่นั่งเล่นให้คนเฒ่าคนแก่แถวนี้แล้วกระสอบของเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะมาดูเลยค่ะเราจะได้ว่าเรามีผู้บริจาคธงมนแล้วสมมติว่าเราแผ่แล้วเราคุกปูนซีเมนต์แล้วเราก็เอามาปูอย่างนี้แหละแม่พอปูปุ๊บมันแข็งปุ๊บก็ฉาบปูนตามเลยมันก็จะได้เชิดเนี่ยคดไปตามที่เราต้องการคดไปเวียนมาอะไรก็ได้แต่ว่าจุดประสงค์หลักๆของเราต้องการให้น้ำมันซึมเข้าไปอยู่ในดินเพื่อจะไหลลงไปบ่อนู้นเพราะมันจะเป็นน้ำตกด้วยแต่ว่าให้ซึมนะคะแต่เป็นขอบไว้เพราะต้นจะเป็นสวนเซนป้องกันการชะหน้าดินไม่ให้ปูนแยกตัวด้วยแล้วก็ระหว่างที่เราจะฉาบเนี่ยก็จะใส่เขาเรียกอะไรตะไคร่กรงไก่ชนไก่ธรรมดามันจะบางไปเราจะเอาไก่ชนมันใหญ่หน่อยนิดนึงบาปกรรมไม่ใช่บาปเราเรียกสรรพนามของตะกร้าจ้ะก็วันนี้สุธนก็ขุดเป็นวันแรกเพราะเรานับ12เราเริ่มงานสุธนหาคนเข้ามาช่วยตรงนี้ให้เสร็จตามเป้าหมายแม่กำลังจะบอกใช่ไหมแม่สั่งมาหลายวันแล้วมันทำไมยังไม่ทำทำไมมันเพิ่งขุดวันแรกเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมเปล่าจ้ะไม่ใช่ผมก็นึกว่าผิดโดนใส่ร้ายอีกแล้วอ่ะอย่างนั้นลูกแม่ไม่ทำอย่างนั้นลูกทองก้อนโดนแม่สั่งกี่วันแล้วจำไม่ได้ใจเนี่ยมาเลยชมสมชายสุธนจะทำเรื่องนี้แล้วเราก็จะเนี่ยค่ะเราจะทำเทคนิคของการทำน้ำหยดให้อยู่ในระดับของคลื่นสมาธิขึ้นหัวใจน่ะขึ้นของหัวใจอ่ะยังไงเล่าไปสิจ๊ะอ่ะปีนขึ้นมาเร็วโดยปกติอย่างอ่ะเราถอดความรู้นี้มาจากการทำเพลงนะแม่จังหวะของเพลงแทมโป้เนี่ยถ้าเพลงผ่อนคลายเนี่ยการเต้นไอ้การจังหวะของเพลงอ่ะมันจะช้ากว่าการเต้นของหัวใจปกติมันจะทำให้ผ่อนคลายครับแต่ถ้าอันนี้เขาทำงานวิจัยกันเลยถ้าสมมติว่าอยากให้แบบว่าโย่โย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้จังหวะที่มันกระตุ้นมากขึ้นหมายถึงว่าจังหวะที่เร็วมากขึ้น
พราะฉะนั้นการนับจังหวะหัวใจตรงนี้มีอยู่ 2-3 อย่างจากเดินเข้ามาเนี่ยจะมีน้ำตกไม้ไผ่น้ำตกไม้ไผ่น้ำหยดน้ำหยดน้ำตกให้ไปบอกว่าเคาะจังหวะเหมือนเส้นเคาะจังหวะให้ทันการเต้นของหัวใจค่ะแล้วนี่เราก็กำลังจะบอกว่าข้างบนจะเป็นน้ำจากองค์ทารามหาพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นี่จะเป็นน้ำมนต์ที่เราแบบเป็นมนตราพระอริยะทาราที่ปิวสวยนะคะงานสืบเนื่องมากนะคะจะเห็นว่าแสงที่กระทบกับพระอาทิตย์ที่ตอนกำลังจะตกนะคะก็จะเป็นลมพัดประมาณนี้เลยค่ะนั้นเวลาที่เรามีผู้สูงวัยมีเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยก็จะต้องมนตราพระอริยะทารานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำงานธรรมวิจัยของเราว่าที่นี่จะถูกโอบกอดอยู่ด้วยหัวใจของแม่พอตรงนี้ก็เป็นน้ำตกเล็กๆชมก็จะทำเป็นสวนเซนหน่อยๆพอตกมาตรงนี้ค่ะจะเป็นน้ำตกใหญ่แล้วแม่น้ำตกใหญ่แล้วสิคะน้ำก็จะบ่าลงไปตรงนี้ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยช่วงเนี้ยจะเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยไอ้บ่อๆข้างล่างที่เป็นเส้นขาวๆยึกๆยืนๆเนี่ยก็คือบ่อเล่นน้ำของเด็กค่ะเผื่อคนโตเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้น้ำผ่านไปทางนี้ไหลตุ้มๆลงไปตรงนั้นก็เห็นลูกหลานเล่นแต่กำหนดความสูงไว้ว่า40เซนไม่ให้อันตรายไม่ให้อันตรายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ตอนนี้พรุ่งนี้กำนันคิวกับชมอ่ะก็จะเอาหินสีแดงที่มีคนบริจาคนะคะนำมาหยอดไว้ก่อนคือที่คุณแม่ต้องเล่าลำดับขั้นตอนว่าคุณมี21วันมหัศจรรย์ชีวิตจากวันที่12ซึ่งสุโทนสตาร์ทแล้วโดยการขุดบ่อนะคะพวกนี้ชมกับสมชายก็เอาหินข้าวนะคะเราก็จะบอกท่านว่าท่านจะมีส่วนอะไรกับเราได้บ้างหินเนี่ยก็จะเป็นการวางแผนว่ายาวเครนก็จะยกมาแบบชนิดที่สัก1วันเอารถไปไว้ที่ที่บ่อที่เหมืองค่ะแล้วก็ยกแล้วก็10คันก็วิ่งมาเลยแล้วก็หย่อนวางไว้แต่ตรงนี้เนื่องจากสุทนก็ต้องขุดเป็นบ่อน้ำก่อนคุณแม่จึงจะต้องใช้ความแน่นของดินตอนนี้เอาหินมาวางก่อนเล่าละเอียดเพราะว่าเดี๋ยววันที่คุณแม่กลับมาที่นี่ก็คือวันอาทิตย์เราจะเห็นการทำงานที่มีความต่อยอดทันทีที่นี่ไม่มีวันหยุดเลยค่ะทำงานกันทุกวันเลยนั่นก็เป็นสัจจะของพวกเราต่อหน้าพระอริยะทาราว่าพรรษาที่40ของคุณแม่เนี่ยลูกหลานกลับบ้านแล้วเอาหัวใจกลับบ้านท่านที่ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคุณแม่หรือว่าเสถียรธรรมสถานหนึ่งใน33ปีหรืออาจจะเป็นญาติมิตรของคุณแม่ที่คบกันมานะคะมากกว่า40ปีก็จะกลับมาแล้วก็ช่วยกันทำให้ตรงนี้เป็นบ้านของทุกคนเป็น Mindfulness Family นะคะส่วนพี่เบิร์ดกับน้องแคร์ก็จะไปดูเรื่องกุฏิที่พักนะคะของคณะแม่ชีเราตั้งใจว่าถ้าเรามองลงไปท่านเห็นต้นบาวบาบไหมตรงกลางของต้นบาวบาบที่เห็นอยู่นะคะตรงนั้นจะเป็นที่วางของต้นโพซึ่งจะเข้าวันที่ต้นโพยักษ์เข้าวันที่วันอังคารที่16ครับผมเห็นไหมเขาประชุมกันละ16นะคะเป็นวันอังคารที่16ซึ่งขณะนี้กำลังล้อมอยู่ที่สถาบันราชภัฏสกลนครสกลนครก็ผมดูเส้นทางแล้วน่าจะต้องเบี่ยงเยอะอยู่ไหมแต่เขาบอกเขาสบายไม่เขาคงจะมีทางมาแหละแต่ว่าเส้นทางที่มันตรงที่สุดเนี่ยคงจะมาไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นโค้งปิ้งงูอ่ะไม่ได้เขาเรียกโค้งปิ้งงูโอเคนั่นหมายความว่า นั่นหมายความว่าจอยได้ประสานแล้วนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเดินทางอย่างปลอดภัยและพวกเราส่งกำลังใจในขณะที่คุณกำลังล้อมต้นไม้พี่จอยเขาเป็นอะไรครับตอนนี้เขาแยกตัวไปอยู่จอยเหรอฮะจอยจอยอ๋อพี่จอยเขากำลังประสานค่ะอ๋อช่วงนี้ช่วงประสานหนักฮะช่วงประสานงานครับไม่ใช่ประสานงานประสานงานแซวแซวแกว่าประสานงานหนักช่วงนี้มีลูกตลอดเข้าใจไหมคะว่าลูกหลานของคุณแม่เขาทำอะไรกันล่าเริงเมื่อกี้นี่เขาล่าเริงมากนะคะก่อนประชุมเนี่ยล่าเริงผิดเลยค่ะแบบชนิดที่แบบรับงานหนักมากนะคะผิดปกติฮะขนาดด็อกเตอร์ทองก้อนก็เป็นด็อกเตอร์ที่คาดไม่ถึงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาทำงานแล้วป่ะอายนั่นแหละอายนั่นแหละแม่บังคับให้ทำเนี่ยอายนั่นแหละว่าแม่อีกเปล่าเลยใช่ป่ะสมชายอ๋อผมเข้าข้างคุณแม่ครับใช่ครับอาจารย์ผมอยู่เป็นเขาคุยกันว่าผมทิ้งอาจารย์เฉยเลยเห็นป่ะจะเอาข้อสอบที่ไหนคือตอนนี้ต้องหาเลยค่ะท่านใดนะคะที่มีคนงานเยอะๆ
ช่วงโควิดไม่รู้จะทำอะไรส่งเข้ามาช่วยพวกเราเลยเพราะเรามีอีกงานหนึ่งก็คือการยกพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเข้าวันที่เท่าไรครับกำลังวันที่3กรกฎาคมครับเห็นไหมคะก่อนอสาฬหะ1วันครับค่ะเราเห็นเนินไกลๆตรงนั้นค่ะเมื่อกี้เราเลือกแล้วผมเริ่มเข้าใจคำว่าชื่อกำนันคิ้วแล้วแบบว่าอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับกำนันคิ้วไม่รู้กำนันคิ้วนี่วันอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้เออร์เลอร์นิดหน่อยคิ้วมาหายายแล้วมาเดี๋ยวจะให้หมูปล่อยมาจูนนะช่วงนี้เออร์เลอร์ถามมาทางหน้าได้ครับเออร์เลอร์ระบบปิ้งขนมปังหรอครับโอ้พี่สมชายก็พูดไปหมูปล่อยอายนะพี่สมชายเขาสลับร่างกันผมสลับร่างกันอยู่ผมสลับร่างกันอยู่เนี่ยสูงเท่าผมแล้วเนี่ยต่ำกว่าดังหากนี่นับหางคือหมูปล่อยโตเร็วมากนะมวยใช่ใช่ครับดูดิมวยค่ะนี่คุณแม่กำลังจะบอกว่าตอนนั้นหมูปล่อยสักขนาดเนี้ยตอนนี้โตแบบโตเร็วมากเลยแต่จริงๆเขาโตไปกว่าจะเป็นเตี้ยก็ได้เออ เป็นเตี้ยเขาทำให้เตี้ยก็ได้นี่อย่าว่าไมค์บริการของคุณแม่นะใช่ไหมครับดูแลคุณยายยังไงครับวันนี้เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงพ่อกันเลยเขารักกันค่ะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วเข้าสู่กรุงเทพมหานครทุกคนก็ต้องไปทำงานอะไรลูกตรงนี้ไม่ถึงมีอะไรไม่ปล่อยไม่แย่งยายจ๋าไม่ปล่อยครับรถแรกไม่ยังก็หูเวลาถอยทีซุกอกยายยังบอกไม่มีอะไรก็เธอหลับตาอยู่จะมีอะไรล่ะลูกนะคะทีนี้ในกรณีนี้นะคะงานหนักของพวกเราวันนี้ชมปลูกต้นยางนาไปแล้วทั้งหมดกี่ต้นลูก200ครับเราเหลืออีกกี่ต้นครับ220เราต้องการคนช่วยปลูกไหมครับไปบอกยายเลยทุกคนต้องหาพาร์ทเนอร์ของตัวเองอาศัยชวนสิเรายังมียางนาที่จะมาปลูกเพื่อจะทำให้ตรงนี้นะครับร่มเย็นแล้วก็จะมีอาหารจากเห็ดจากอะไรนี่ฮะทำได้ไหมทำได้ชมทำได้เองเลยไหมครับอ้าวเห็นไหมนี่ทองก้อนชมทำได้เห็ดจากยางนาที่ลูกบอกอ่ะตัวนี้จะทำได้แล้วตอนนี้ก็ขอเชิญชวนผู้คนทั้งประเทศเลยดีกว่ามาช่วยกันนี่เราจะมาทำมาเหยียบเท้ากันนะที่เราทั้งประเทศเลยดีกว่ามีข้าวเลี้ยงป่ะมีใครเป็นกุ๊กอาจารย์ทองก้อนนี่ได้แล้วเนาะครับผมทองก้อนคาดไม่ถึงลูกไปอยู่กับพ่อครับผมจริงๆเมื่อสักครู่ที่คุณแม่กล่าวนะครับว่าจริงๆใครอยากมาช่วยเราเนี่ยงานเยอะนะอย่างที่อาจารย์ทองก้อนพูดเอากระสอบไปชุบน้ำปูนเนี่ยอันนี้ต้องการเยอะเลยนะครับเอากระสอบไปชุบน้ำปูนเนี่ยเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นมาช่วยเราได้เต็มที่ได้หมดเลยครับคุณแม่หมูปล่อยเป็นหนึ่งละหมูปล่อยเป็นหนึ่งหมูปล่อยต้องพูดละหมูปล่อยต้องชวนคนแล้วลูกหมูปล่อยต้องชวนแล้วค่ะต้องคิวเด็กแล้วค่ะชวนคนมาช่วยเรา21วันมหัศจรรย์ชีวิตวันนี้เป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรลูกวันนี้เขาแบบว่าได้เล่นล่ำลาแม่กลับบ้านนะแล้วก็ไม่ได้มาอีกอาจารย์เริ่มอีกแล้วเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวมีงอนอีกตั้งสติอยู่มาที่เลยไม่ได้หมดล็อกกันแล้วหมูปล่อยยายอยู่ไหนหมูปล่อยอยู่นั่นหมูปล่อยได้มาหนุ่ยคนดีครับอ่ะไปเลยครับป้าติ๋งเดี๋ยวป้าติ๋งจะไปพบคุณยายพรุ่งนี้ได้เข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระริยะไปหายใจลึกๆกันนะคะป้าติ๋งหมูปล่อยครับป้าติ๋งรออยู่ลูกคำคมเลยคำคมวันนี้ว่าอะไรครับหมูปล่อยลูกยังไม่จบรายการยังชิ่งอยู่ยังชิ่งอยู่นะไปชิ่งนู่นน่ะอ๋อเขาเล่นของเขาตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะโอเควันที่วันอาทิตย์คุณแม่จะพาหมูปล่อยไปทำรายการ Mindfulness Family นะคะในช่วงของการเดินทางออกไปพบกับผู้คนนะคะที่มีพี่กรกฎอารมณ์ดีเรานัดเจอกันนะคะที่ไหนนะที่บ้านแหลม บ้านแหลมเพชรบุรีครับบ้านแหลมเพชรบุรีค่ะพรุ่งนี้คุณแม่จะกลับไปเป็นประธานในการที่จะบวชพุทธสาวิกาศีล10นะคะเป็นวันที่มีผู้หญิงตอนนี้อยู่21ชีวิตนะคะมีต่างประเทศด้วยมีจากจีนด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสถ้าใครอยู่ในกรุงเทพมหานครก็
ไปพบกันเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นรถแล้วก็จะขับรถเนี่ยค่ะทุกคนคนนี้จะไปคนนี้อยู่กำลังคิวอยู่ คนนี้ไปพรุ่งนี้ถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปดูทางนู้นกันเตรียมการว่ามีต้นมาต่อฮะแล้วก็คนนี้อยู่ทุทนอยู่นะคะพี่เบิร์ตเดินทางเหมือนกันนะคะเขาอยู่แต่เดินทางอยู่แต่เดินทางแต่ว่าก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินทางเป็นนอกจากเชฟปุ๊กแล้วยังเป็นนี่แสงสวยมากเลยค่ะวันนี้แสงสวยมากจริงๆบอกว่าคิดถึงทีมงานทุกท่านเลยค่ะฮัลโหลขอบคุณครับน้องแคร์ทำไมเป็นหลบทะนุแล้วน้องแคร์กับมุ้ยอ่ะดูเหมือนจะอยากบวชนะเนี่ยมาบอกคุณยายได้มาเร็ววันนี้พวกเราก็กำลังรอทางผู้ประสานงานของ SCG อยู่เหมือนกันนะคะถึงเรื่องของการทำน้ำตกเพราะเราจะมีงานหน้าตักของเราเนี่ยมากกว่า5จุดตอนนี้คือที่สถูปมนสมชายรับไปกับกลุ่มสะใจดีในการยกสถูปปะในวันที่4แล้วบวชเลยค่ะบวชพอยกเสร็จก็บวชเลยเพราะสิ่งนี้มันเป็นปาฏิหาริย์ที่พวกเราทำได้อยู่แล้วนะคะในขณะที่สุทนชมนะคะดูเรื่องน้ำตกเซนตรงนี้นะคะพี่เบิร์ตน้องแคร์ก็ไปดูเรื่องที่พักของคณะแม่ชีสมชายกับคุณวิวัฒน์ดูเรื่องการเคลื่อนพระพุทธชินทรีองค์ดำนะคะเข้ามาที่นี่แล้วก็นี่เวลาแบบเหลือไม่เท่าไหร่เลยนะไม่เท่าไหร่เลย21วันต้องเรียกว่าสร้างปาฏิหาริย์กันเลยนะแม่ว่า เป็นห่วงอะไรลูกไม่เป็นห่วงอะไรหรอกก็ถ้ามันแต่ถ้านับวันเนี่ยเราแทบจะต้องบอกตัวเองว่าเราต้องว่างที่ตรงนี้ให้ฝากเบิร์ตให้ทำออชาร์ตไว้ว่างานใครไปถึงไหนคือเราต้องไล่ตามนะไม่งั้นแม่ก็จะนึกไม่ออกอ่ะโหคุณแม่น่าจะนึกตอนตีสองนะคะถ้าใครกลัวว่าคุณแม่จะนึกไม่ออกตีสองอาจจะได้มีไลน์ส่วนตัวนะฮะคุณแม่จะยิงปุ๊บมันว่างานมันไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างเบิร์ดกับแคร์เขาจะทำเรื่องนี้อย่างนี้ได้ว่างานมันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเสร็จทันไหมมันมีอุปสรรคอะไรแม่ก็จะเห็นงานที่มันเดินไปแบบมีแบบแผนชัดเจนเราต้องทำงานแบบชีวิตศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะที่จะมีจิตที่มันพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาเลยเพราะว่าคุณแม่ว่าใน21วันเนี่ยสำหรับคุณแม่เองนะคุณแม่ว่าเราไม่ได้ทำงานนี้สำเร็จได้ด้วยเงินแต่เราทำงานนี้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ทุกคนเลยที่จะทำให้สิ่งที่เรากำลังเล่าสู่เนี่ยนะคะจะเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของทุกสรรพชีวิตได้ทำไมคุณแม่ถึงอยากมีสวนเซนตรงนี้จริงๆแล้วเราก็มีความเป็นเซนหน่อยๆอยู่แล้วล่ะในความเป็นสถูปะเรากำลังเชื่อมระหว่างวัชรยานมหายานนะคะหินยานคือไม่ว่าใครจะเลือกใช้การเดินทางด้วยอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจแก่นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าในระหว่างของการเดินทางนั้นเนี่ยการมีชีวิตที่รู้ไม่หลงเนี่ยจะทำให้เรารอดคือรู้ในหนทางทุกคนสามารถที่จะใช้ภาวนากับการทำงานใน21วันนี้ได้ถือเป็นการภาวนากับการปฏิบัติธรรมในงานที่ตัวเองทำอยู่เราจึงไม่ได้ถูกบีบคั้นอยู่ด้วยอำนาจหรือการกดลงมาเลยทุกคนสามารถเข้าถึงนิพพานได้ทุกคนสามารถเห็นฟ้าได้ทุกคนสามารถที่จะเป็นหนอนที่ซุยดินได้เราสามารถที่จะเป็นได้ในหลายบทบาทหลายหน้าที่ที่เราจะเอาตัวตนของเราออกไปแต่ได้เรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรามีความสนุกสนานทางปัญญามากขึ้นเรามีเด็กเรามีผู้ใหญ่มียายมีพ่อมีเนี่ยค่ะพี่ป้าน้าอาอยู่ตรงนี้ก็อยากเชิญชวนว่าใครที่อยากจะสนุกทำงานอย่างสนุกเป็นสุขกับพวกเราเนี่ยติดต่อประสานมาได้เลยนะคะในอินบ็อกซ์เราจะตอบทุกคนที่อยากจะมาสนุกกับพวกเราใน21วันนี้ถือว่าเป็นการมอบของขวัญที่มีค่าให้กับโลกใบนี้เพราะเมื่อเช้าเราพูดว่าสร้างรังสร้างโลกและวันนี้เราพูดว่าตอน21วันมหัศจรรย์ชีวิตมาหรือยังคะคำคมจบรายการไหมจบสิ จบครับจากแอดมินกล้องค่ะบอกว่าภาพเสียงชัดดีมากครับ okay. แล้วก็ป้าติ๋งบอกว่าพี่เบิร์ดอย่าลืมกุฏิสองหลังนะเจ้าค่ะ เพราะว่าพรรษานี้เนี่ยนะคะก็มีความเป็นงานหนักแต่ใจว่างฮะงานหนักแต่ใจว่างเอามาจากไหนเนี่ยคำพูดเนี้ยเราจะดึงจีวรยายแม่เดี๋ยวก่อนปล่อยคำว่าใจว่างเนี่ยมูปล่อยมาอธิบายสิงานหนักแต่ใจว่างเนี่ย
ว่างจากอะไรครับลูกว่างจากอะไรครับเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบอ้าวแล้วปล่อยมาให้คำคมได้ไงป้าติ่งเฮิร์ทนะฮะพรุ่งนี้ป้าติ่งไปนะหมูปล่อยจะไปรอป้าติ่งใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลป้าติ่งก่อนพรุ่งนี้หมูปล่อยจะไปรอป้าติ่งใช่ไหมลูกใจมันไม่วุ่นวายแล้วหมูปล่อยใจวุ่นวายไหมลูกฮะหมูปล่อยเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบสงสัยเดี๋ยวต้องเอาหมูปล่อยไปเดินจงกรมตอนปิดรายการแล้วนะคะจะได้ทราบนะคะเราจะได้เดินทางอย่าเดี๋ยวอย่าเธอไปก่อนฉันกับหลานเดินมานี่มานี่ยายพาไปดูพระอาทิตย์ตกขอบคุณทุกคนนะคะแต่ยังไม่จบยังไม่จบมานี่ก่อนว่าโอ๊ยโดนค่ะหมูปล่อยโอ้ยไม่ค่อยจะละเอียดเลยนี่หมูปล่อยมานี่ลูกเราเดินไปด้วยกันอ่ะไปไปนี่เหลือมานี่ลูกพระอาทิตย์สวยมาดูพระอาทิตย์กับยายมานี่ครับจุงไหมจุงไหมลูกตอนนี้เรากำลังจะพาเด็กคนหนึ่งซึ่งอายุ6ขวบซึ่งก็อยู่กับพวกเราใน Mindfulness Family เนี่ยนะคะไปส่งทุกท่านตรงบริเวณที่พระอาทิตย์ตกดินส่วนพี่ๆก็ให้เขาวางแผนทำงานกันคุณแม่คะมีคำถามค่ะเดินตามมาแล้วก็ถามมาด้วยค่ะคุณแม่แม่คะหนูรวบรวมเงินจากเพื่อนๆและเงินส่วนตัวอยากสร้างเป็นที่พักกับผู้ปฏิบัติธรรมค่ะจะโอนเข้าบัญชีคุณแม่ได้เลยใช่ไหมคะเรามีบัญชีของมูลนิธิเลยค่ะคุณแม่เองก็ไม่ได้รับเงินมาเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ประสงค์ที่จะร่วมกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการหล่อพระอริยธาราการทำสถูปมนตราพระอริยธาราหรืออื่นๆนะคะเข้าไปที่มูลนิธิเสถียรธรรมสถานในอินบ็อกซ์ของเราก็จะบอกเลยค่ะแล้วก็ขอใบอนุโมทนาด้วยเราไม่มีประสงค์ที่จะให้ใครไปบอกบุญเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่งเข้าไปในมูลนิธิเพราะคุณแม่ก็ต้องระวังองค์ด้วยแล้วก็ถ้าใครเอาคุณแม่ไปอ้างอันนั้นก็อย่าเชื่อนะคะกรุณาส่งเข้าไปในมูลนิธิของเสถียรธรรมสถานแล้วขอใบอนุโมทนาได้เลยค่ะวันนี้แสงสวยมากหมูปล่อยยายจะเดินแล้วนะถ้าปล่อยไม่ตามปล่อยจะพลาดฉากสำคัญนะมาเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมูปล่อยจะกินมาลูกมาเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่มาตรงนี้ลูกวันนี้เป็นวันที่ฟ้าฝนไม่ตกเราจะได้มีโอกาสอยู่กับพระอาทิตย์ที่สวยงามลูกมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เด็กๆ เขาได้มีโอกาสเห็นนะคะว่าการทำงานของผู้ใหญ่เนี่ยก็มีลักษณะของการทำงานที่ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนทุกคนรับจ็อบแล้วก็เอาไปช่วยกันทำให้มันสำเร็จมาลูกปะเราเห็นนกแล้วนกสองตัวอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยยายพาหมูปล่อยมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะเพื่อให้เราเห็นว่าเราเนี่ยมีก้าวย่างนะชีวิตมีขึ้นมีลงมีเกิดมีตายนะคะมีมามีไปลูกพอถึงเวลาแล้วเนี่ยการเกิดต้องทำให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามการมีโลกใบนี้อย่างผาสุกและงดงามก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของชีวิตที่เราจะต้องคำนึงลูกโอ้สวยงามมากหมูปล่อยคุณยายเห็นดอกหญ้า กับพระอาทิตย์สวยงามมากลูกเป็นมุมที่พาเด็กๆมาดูเวลาที่พวกเรามองเห็นลมพัดดอกหญ้าปลิวสวยกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าถ้าถามท่านที่กำลังดูทางบ้านทุกคนก็จะบอกว่าภาพสวยแต่จริงๆแล้วใจงามของเราเนี่ยนะครับงามกว่าภาพใช่แล้วเมื่อกี้ที่หมูปล่อยพูดน่ะยายจึงพาหมูปล่อยมาที่นี่หมูปล่อยบอกคำคมวันนี้อีกทีสิลูกงานวุ่นแจใจกว้างว่างงานมันวุ่นวายค่ะตอนนี้คุณแม่ต้องทำงานแบบอย่างที่เห็นนะคะขณะประชุมนะคะงานมันวุ่นแต่ใจต้องว่างว่างจากกิเลสว่างจากความทะเยอทะยานในขณะที่เราต้องทำงานให้เสร็จแต่เราต้องว่างจากความโกรธที่มันไม่เป็นดั่งใจว่างจากความลังเลสงสัยว่างจากสิ่งที่มันไม่รู้ถ้าจะให้ชัดเจนก็คือ
ว่างจากตัณหาราคะโทสะโมหะว่างจากอวิชชาแต่มันจะว่างได้ยังไงในเมื่อเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่เราไม่ได้เจริญสติปัญญาเลยถ้าเราเป็นคนที่พัฒนาจิตใจของเราให้มีสติปัญญาอารักขาจิตอยู่ใจเราจะว่างได้ในท่ามกลางงานที่วุ่นเช่นวันนี้เนี่ยในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้พระอาทิตย์ก็ยังเป็นดวงเดียวมีขึ้นมีลงพระอาทิตย์กำลังตกทิวทัศน์ของหุบเขาโพธิสัตว์งดงามเป็นอย่างนี้ในทุกๆวันเวลาที่เราเห็นความว่างของจิตในทุกขณะจิตที่เราสามารถมีปัจจุบันขณะที่มันถูกกระทบจากโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็นการได้ยินแต่การกระทบนั้นเรากลับมาตามดูจิตของเราให้มีสติอารักขาจิตเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยค่ะความปลอดภัยที่ทำให้ใจของเราว่างจากราคะโทสะโมหะก็เป็นความปลอดภัยที่เราจะต้องฝึกสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในใจของเราหมู่ปล่อยเขาตั้งประเด็นไว้ดีนะคะงานวุ่นแต่ใจเราต้องไม่ลืมที่จะทำงานด้านในคือใจของเราให้ว่างจากกิเลสให้ได้อย่าขุ่นมัวถ้าเราทำงานกับใครที่มักจะปฏิเสธเราขอให้เข้าใจว่าหน้าที่ของเราคือทำให้เขารู้ทำให้เขาสามารถเปิดใจของเขาที่จะให้เวลากับตัวเองทั้งงานด้านในคือการทำใจให้ควรกับการงานคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและเมื่อใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานงานวุ่นอย่างไรใจก็ว่างได้ค่ะวันนี้คุณแม่พาหมูปล่อยมาสรุปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันแล้วนะคะวันนี้จะกลับไปนอนที่ธรรมาสมบ้านของเราเสถียรธรรมสถานบ้านของใครครับหมูปล่อยบ้านของเราบ้านของเราบ้านของหมูปล่อยด้วยนะเย้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการสนับสนุนการช่วยเหลือค่ะแตกบาดเท้าเกินไปหายใจแทบไม่ออกเวลาที่เราได้ทราบว่าคุณกำลังหย่อนกระปุกวันละ10บาทคุณเหมือนหย่อนใจของคุณนะคะไว้กับการมีกุศลและเจตนาเราก็ปราบปลื้มขออนุโมทนานะคะส่วนการส่งปัจจัยที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นบ้านของคนทุกคนคุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งเพราะเป็นงานใหญ่ถ้าทำงานใหญ่เราต้องให้คนอื่นมีส่วนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นกิริยาของบุญนะคะเราเป็นไวยาวัจกรเรารับใช้งานของพระศาสนาเราก็บอกให้คนอื่นได้รู้ว่าเราทำสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้ขอเชิญทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกุศลคราวนี้ด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำให้เรามีกุศลวิบากในการทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นนะคะสร้างรังคือสร้างใจของเราก็เหมือนกับสร้างโลกแล้วก็21วันมหัศจรรย์ชีวิตนับจากวันนี้ไปเลยค่ะคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรานะคะ21วันมหัศจรรย์ชีวิตวันนี้ยายหลานลาไปก่อนนี่เหรอ10บาทเหรอช่วยยายทำบุญเหรอเปล่าครับพี่เบิร์ดให้มาแล้วพี่เบิร์ดให้มาทำอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันให้มาช่วยคนพี่เบิร์ดคิดว่าหมูไปแย่เอาเหรียญนี้อย่ารู้ตัวแล้วที่จริงไม่พี่เบิร์ดเพ้อเจ้อเองใครเพ้อเจ้อแน่หมูปล่อยหรือใครพี่เบิร์ดเอาสตังค์ไปคืนพี่เบิร์ดนะครับจ้ะรักยายพี่เบิร์ดลืมสตังค์ได้ไงเนี่ยหมูปล่อยรักยายจ๋าไหมรักครับถ้าอย่างนั้นเรารักผู้ชมของเราทุกคนไหนที่รักคุณยายต้องรักคนทุกคนในโลกนี้บอกธรรมะสวัสดีทุกคนก่อนลูกธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ